สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอ Samsung A20 ค่ะอันนี้หน้าจอเป็นเส้นนะคะด้านบนไปเล่นไปสักพักแต่จอมันจะมืดจอมันสั่นจอมันกระตุกรหัส5832เนี่ยค่ะมันจะมีดำๆ ด้านบนตรงจุดมันจะทัดลวนๆหน่อยมุมนี้จะเป็นสีดำมุมจอพอเล่นๆไปเดี๋ยวมันจะเป็นจอมืดโอเคอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนจออุปกรณ์อันดับแรกจิ้มซิมออกรุ่นนี้จะต้องผ่าฝาหลังนะคะเพราะน็อตมันจะอยู่ใต้ฝาหลังจิ้มซิมออกแล้วเราแงะฝาหลังได้เลยแต่ฝาหลังรุ่นนี้ต้องระวังหน่อยนะคะพลาสติกมันสีมันร่อนง่ายรุ่นนี้เนี่ยเราแกะนิดนึงก็จะร่อนแล้วถอดมาด้านล่างต้องระวังตรงปุ่มสแกนลายนิ้วมือค่ะเดี๋ยวกรีดเพลินนะคะกรีดเพลินตัดเพขาดเลยนะเพขาดแต่จะสแกนลายนิ้วมือไม่ได้ค่ะต้องดันมันออกก่อนถอดฝาหลังออกได้แล้วถอดฝาหลังแล้วก็ถอดแพสแกนไลน์ในมือออกแล้วก็ถอดน็อตรุ่นนี้จอจะมี2งานนะคะลูกค้ามีจอแท้กับจอเทียมอันนี้ลูกค้าเลือกจอมาเป็นจอเทียมค่ะยังถอดน็อตออกให้หมดเลยเพราะเราต้องยกโครงออกตัวสินค้าหน้าจอของทางร้านเวลาเราเปลี่ยนแล้วหลังจากงานซ่อมค่ะมันจะมีประกันอยู่1เดือนนะคะกรณีจอไม่แตกจอมืดจอเป็นเส้นนะคะเคลมได้แต่ถ้าจอแตกทำร่วงโดนน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะพวกสินค้านี่จะไม่มีประกันเนาะก็คือใช้ประกันได้จอต้องสภาพเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่โดนน้ำจะเคลมได้อันนี้ถ้าลูกค้าทำแตกมาก็ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวค่ะเคลมไม่ได้นี่ถอดน็อตแล้วเราก็กรีดโครงหลังออกได้เลยนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ก่อนติดตั้งอันดับแรกเราต้องเทสก่อนอันนี้ลูกค้าเลือกจอเทียมมาเนาะอันนี้ไม่ได้ใส่โครงหลังเรากดเปิดที่ตรงนี้ได้โอเคจอมาแล้วนี่ค่ะจอเทียมสีมันก็จะซีดหน่อยหน้าสีจอมันจะไม่สว่างไม่สวยเหมือนจอแท้เนาะนี่อยู่ที่งบประมาณที่ลูกค้าเลือกมาจอของ Samsung มันจะค่อนข้างบางมากอันนี้ของลูกค้าไม่แตะแต่ว่าเม็ดสีมันร้าวจากข้างในก็เลยทำให้จอเป็นเส้นเล่นแป๊บเดียวแล้วจอมันจะมืดรอเครื่องบูทก่อนห้าแปดสามสอง
นี่ลองปรับความสว่างดูนะคะก็ปรับได้อยู่แต่สีมันก็จะไม่สวยเหมือนจอแท้เนาะจังหวะนี้จะทัดได้โอเคอันนี้เดี๋ยวเทสจอแท้ให้ดูเนาะว่าสีมันแตกต่างกันแบบไหนนี่แฮปเปิลขึ้นมาสีภาพก็ที่เห็นจะแตกต่างกันมากความสว่างความใสของหน้าจอก็จะไม่เหมือนกันค่ะหน้าจอ OLED จะค่อนข้างบางอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมที่ถอดรุ่นนี้ไขควง4แฉกคัตเตอร์ไว้ทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มมาคือที่กรีดเพื่อที่จะผ่าฝาหลังแล้วก็ที่จิ้มซิมอันนี้เทสให้ดูก่อนนะหน้าจอดับนี่ค่ะสีจอมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะสีคมกว่าสีใสกว่าไม่ปวดตาถ้าจอเทียมก็จะตามคุณภาพค่ะของราคาเนาะมันไม่เหมือนกันอันนี้ปรับสว่างขึ้นเพิ่มก็ได้นี่ค่ะโอเคอันนี้เทสให้ดูนี่เสร็จแล้วเราทำความสะอาดดึงจอเก่าออกได้เลยไม่ได้ใช้เครื่องเป่าไม่ได้อบความร้อนก็จะแกะยากนิดนึงจอมันบางจนค่อนข้างแน่นจอมันไม่สามารถจับไปรีไซเคิลได้แล้วก็ดึงทิ้งได้เลยค่ะแต่ถ้าจอเราจะไว้ลองไว้รีไซเคิลอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป่าออกเพื่อที่จะไม่ให้มันแตกอ๋อที่มาของลูกค้าที่จอมเป็นเส้นมันสั่นกระตุกเพราะว่าเครื่องลูกค้าโดนน้ำมานั่นเองคาบน้ำเต็มเครื่องเลยหลังจอมีแต่น้ำเต็มๆเลยว่าแล้วเนี่ยค่ะจะมีคราบน้ำเต็มร่องเลยบางทีจอเสียก็ไม่ใช่ว่าจะจอแตกเสมอไปค่ะลูกค้าบางทีไม่แตกก็เสียได้ถ้าโดนน้ำหรือว่าทำตกกระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจออยู่ๆมันไม่น่าจะเสียเองได้เนาะถ้าว่าไม่โดนกระแทกโดนน้ำโดนอะไรมาอย่างนี้ตัวนี้คาบกาวไม่ค่อยมีเราก็สามารถติดจอติดตั้งจอใหม่ได้เลยดูเศษกระจกเก่าจากโครงจอโครงตัวเครื่องค่ะให้ดีติดตั้งจอใหม่ได้อันนี้ในส่วนที่ลูกค้าเลือกเป็นจอเทียมพลาสติกหลังจอต้องเอาออกด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวกาวที่เราติดเข้าไปไปโดนพลาสติกตัวนี้พลาสติกก็จะติดกับกาวไปตัวจอเราจะไม่ติดกับกาวมันจะทำให้จอมันลอยได้เห็นได้ชัดทำไมจอเสียก็คือจอโดนน้ำนี่ค่ะ
นี้ติดตั้งดันจอให้ลงล็อกให้ดีนะคะนี่ค่ะหน้าจอของรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่โครงจอใส่โครงฝาหลังโครงฝาหลังใส่น็อตใส่แพร่สแกนลายนิ้วมือแล้วก็ติดกาวฝาหลังตามยุคตามสมัยเนาะรุ่นใหม่ๆก็จะน็อตเยอะหน่อยไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะน็อตน้อยแต่ว่าน็อตเบอร์ใหญ่น็อตตัวใหญ่บอร์ดค่อนข้างแข็งแรงรุ่นใหม่ๆก็จะบางเฉียบตามรูปทรงเขาน็อตตัวใหญ่ไม่ได้ใส่ตัวเล็กก็จะหลายตัวหน่อยใส่ทุกมุมเลยค่ะถ้าลูกค้าที่จะสั่งอะไหล่ไปติดตั้งเองก็ดูจากคลิปวิดีโอของทางร้านแล้วก็สามารถติดตั้งเองได้ค่ะไม่เข้าใจยังไงก็แอดไลน์หรือทักเพจทักมาถามร้านได้ตาม YouTube ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สินค้าของทางร้านมีจำหน่ายออนไลน์แล้วก็ซ่อมหน้าร้านด้วยอยู่ใกล้ก็อาจจะสั่งอะไหล่ไปติดตั้งเองหรือจะส่งเครื่องมาให้ทางร้านซ่อมให้ก็ยินดีค่ะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนถ้าติดสั่งไปติดตั้งเองทางร้านก็จะมีชุดเครื่องมือแถมให้มีกาวแถมให้ค่ะดูจากวิดีโอจาก YouTube อะไรแล้วก็ลองศึกษาดูค่ะถ้าสามารถติดตั้งเองได้ก็สั่งไปทำเองได้ถ้าไม่สามารถติดตั้งได้ก็ส่งมาให้ที่ร้านเลยที่ร้านทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของร้านน้องหยกโมบายนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดบางบ่อตลาดสืบสุขบางบ่อสมุทรปราการนะคะเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง2ทุ่มรอซ่อมทั้งวันเลยค่ะมีงานก็ทำไปเรื่อยๆไม่มีงานก็เช็คอะไรถ่ายรูปไปทางร้านรับซ่อมตูดปลดล็อกเครือข่ายปลดล็อกรหัสหน้าจอด้วยนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแค่หน้าจออย่างเดียวมีทำซอฟต์แวร์ด้วยปลดล็อกรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเช็คราคาเช็คอะไรก่อนได้สนใจอะไรสายชาร์จอุปกรณ์หูฟังโทรศัพท์สั่งซื้อออนไลน์ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เราเทสให้ดีแล้วก็ติดกาวแล้วก็รัดหนังยางไว้โอเคนี่เทสได้แล้วติดกาวได้เลยเหมือนเดิมค่ะถ้าติดกาวก็อย่าให้หนาเกินไปหรือน้อยเกินไปต้องให้พอดีนะคะตรงขอบถ้าล้นเกินไปกาวหนาจอเราก็จะลงไม่สนิทเพราะจอมันค่อนข้างบางถ้าลงไม่สนิทแล้วก็จะแตกง่ายค่ะผลที่ตามมาแตกง่ายมันค้ำไม่ลงใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้ใช้งานเลยอยู่ดีๆจอลั่นเองมันไม่ค่อยลั่นเองนะคะส่วนมากมันมีอะไรไปค้ำมันก็เลยแตกง่ายตั้งเสร็จแล้วใส่กาวรัดหนังยางก็เสร็จแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะจอก็จะค่อนข้างหนานิดนึงเพราะว่าเป็นจอเทียมนะคะที่ลูกค้าเลือกใช้เลือกตามงบอะค่ะลูกค้าเขาต้นทุนเอาตามราคาที่เขาสู้ไหวเลือกเป็นจอเทียมแต่จอเทียมทางร้านก็มีประกันให้เหมือนเดิมค่ะหลังงานซ่อมประกัน30วันโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเทสรหัสทีหนึ่ง
5832ถึงจะเป็นจอเทียมก็ปรับไฟจอได้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยค่ะอย่าลืมนะคะต้องการอะไรสั่งซื้อออนไลน์ได้มีเก็บเงินปลายทางหรือถ้าไม่สะดวกก็ส่งมาให้ที่ร้านซ่อมให้ก็ได้ค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ